เหตุการณ์ไม่คาดฝันกลางวันแสกๆนี้เกิดขึ้นกับแมรี่เกย์สแกนลอนสมาชิกสภาคองเกรสรัฐเพนซิลเวเนียพรรคเดโมแครตวัย62ปีเมื่อเธอถูกชายวัยรุ่น2คนเดินตรงเข้ามาหาระหว่างที่เธอกำลังเดินกลับไปยังรถยนต์ส่วนตัวหลังประชุมกลางแจ้งกับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งบริเวณสวนสาธารณะ FDR ฟิลาเดลเฟียและจังหวัดนั้นเองผู้ต้องสงสัยก็ใช้ปืนจี้ให้แมรี่ส่งมอบกุญแจรถของเธอตกใจจึงมอบกุญแจรถให้แล้วชายผู้นั้นก็เข้าไปนั่งในรถขับออกไปส่วนอีกคนก็วิ่งไปขึ้นรถอีกคันขับหลบหนีตามไปแน่นอนว่าเรื่องนี้ทำให้ตำรวจฟิลาเดลเฟียต้องร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางในการทำคดีโดยคาดว่า FBI จะรับสืบสวนต่อเนื่องจากผู้เสียหายเป็นสมาชิกสภาคองเกรสขณะที่ตำรวจปฏิเสธความเห็นในสมมติฐานที่ว่าแมรี่อาจถูกล็อกเป้าเล่นงานโดยพวกจี้ชิงรถเพราะคนร้ายจำเธอได้ในฐานะนักการเมืองโดยบอกเพียงว่าโล่งใจที่สมาชิกสภาคองเกรสไม่ได้รับบาดเจ็บและส่งความห่วงใยไปถึงในช่วงเวลาที่ยากลำบากด้านแมรี่ก็ขอบคุณตำรวจฟิลาเดลเฟียที่ตอบสนองคดีดังกล่าวอย่างรวดเร็วส่วนจะจับคนร้ายได้หรือไม่ต้องรอดูกันต่อไป